ติดตามกับคู่มวยถ่ายทอดสดคู่ที่3ยอดศิลาช.5พยัคฆ์กับเมธีสอสอต้อย8ดิ้วครับราคาเป็นสิ่งสมมุติอาวุธคือของจริงเขาว่ากันอย่างนั้นมาดูของจริงครับแข้งซ้ายคำแท้ได้ตีไปแขนมาแล้วครับยอดศิลาปรับเกมเร็วขึ้นเลยครับมีหมัดซอกเมธีขวานวางดันไล่แขนมาเนี่ยครับไล่เสียบแขนยอดศิลาเร่งเลยครับแทงด้วยซ้ายพลังหนุ่มพลังความสดครับบทเก๋าครับขยับเดินเร็วขึ้นยอดศิลายังเกมยังไม่ไหลลื่นครับยังไม่ต่อเนื่องอ้าวซ้ายได้ตบหุบขวามาเรื่อยๆครับเมธีอย่ารับเยอะอย่ารับเยอะหมัดมา1 2อ้าวเอาล่ะครับเกมตอนนี้เกมรุกของยอดศิลาเริ่มต่อเนื่องแล้วครับอาจารย์มวยนะครับเมธีนี่ลูกดันแทงหักเนี่ยโอ้โหหักพวงมาลัยมาแล้วแหมเป็นพวงมาลัยออโต้ใช่ด้วยนะครับไปตามแรงเหวี่ยงอ่ะไม่เป็นไรครับยอดศิลาเดินอีกลูกศิษย์พี่ชายสุโขทัยพัชรินทร์มีจันทร์อ่ะครับไม่ท้อสักอย่างเดินไปห้วยแถลงสุขประกวดโคราชโอ้โหโดนยอดดุไปแล้วแม่เตะไปดีเมธีแกไม่สะดุ้งสะเทือนนะครับแล้วก่อนจะเข้าวงในนี่มีเจาะแจ๊มีตีหน้าขาไปด้วยนะครับซ้ายต้องผ่านตลอดครับแม่ผ่านไม่ครับแต่ว่าเมธีครับเก่าเหลือเกินไล่แขนไว้ครับดูครับแม่มีลงล่างมีขึ้นบนด้วยนะครับแต่ว่าบรรยากาศยังคุกรุ่นอยู่นะครับเกมรุกของยอดศิลายังมีพลังในหัวใจอยู่ครับทั้งคู่ไม่มีใครอยากเป็นผู้ปราชัยนะครับบนเวงสังเวียนเลือดมาวงในล้วนๆเกาะแน่นๆแล้วครับแม่ไปไหนไปด้วยครับเมธีเพราะว่ารู้ว่าอยู่วงนอกนี่ยอดศิลาตีนซ้ายหนักนะครับเอาครับเจ้าก๊อฟสจ.เปี๊ยกปราจีนสจ.เปี๊ยกอุทัยโบกแล้วโบกแล้วเดินแล้วแทงเข้าไปบิดแทงเข้าไปเอาแทงเข้าไปแทงเข้าไปเอาแทงเข้าไปอุ้ยแม่ก่อนลาจากนี่มันมีลูกคาใจเลยคุณพิเชษถือว่าปูมวยวันนี้กลับมาโชว์เลยทีเดียวนะครับกราบดูเวทีสสต้อย8นิ้วข้างคุณพิกกี้แม่จบเลิกมวยนี่ไปเป็นนักเพาะกายได้เลยครับไม่ได้ตีโคคาแล้วครับตอนนี้ไม่ได้ตีโคคาแล้วคุณพิเชษคุณพิกกี้ไปเล่นด้วยแล้วครับเมธีดูครับเคลียร์ขาหน้าแม่แกหลากหลายนะครับไม่ใช่มาทรงเดียวนะครับเมธีนอกก็ได้ในก็ดีสายยอดศิลาได้ไหมเสียชายไม่ต้องส่งไลน์มาแล้วนะครับโทรมาบอกเลยยกท่าต่อยอย่างเดียวผมเชื่อไม่ต้องโทรมาบอกก็ทีมงานก็คงจะบอกไล่ต่อยเลยนะครับมาดูครับยกสุดท้ายอีก2นาทีครึ่งนะครับยอดศิลาช5พยัคฆ์ต้องไล่ต่อยแล้วนะครับโอ้แต่ว่าต่อยเมธีนี่ยากหน่อยดูครับยกการสูงป้องกันตัวรัดกุมแม่กองทัพภาคที่3นี่ทำมวยแข็งจริงๆนะครับเพชรบูรณ์เมืองมะขามหวานมีพวกค่ายเจ้าวอสุขสันต์มีหลายๆต่อหลายคนนะบ้านเดียวพี่แดงเขาทรายไงเพชรบูรณ์31แล้วดูเนื้อตัวคุณพิเชษนะโอ้โหดูแผ่นหลังครับมาเลยครับทีมงานสสมหมายครับคุณสมหมายสุขเมตตาต่อยอดมา RWS ไปวันลุมพินีไปเวทีมวยสยามอ้อมน้อยอะไรอ่ะสนามมวยทอ4แล้วนะคุณพิเชษไม่รวมสัญจรนะครับเมธีกับชัดพลอยนี่ยังไม่รู้จะแหมไม่รู้ไม่รู้ใครเจ๋าใครผมว่าได้เสียคู่นี้ได้เสียกรรมการหันไปทางมุมน้ำเงินครับหันไปทางเมธีสสต้อย8ริ้วครับ